สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่179คลิปนี้เขานำเสนอแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับเซตแกรนนักชกจาก USA สหรัฐอเมริกาเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปอยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกภาษาอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสละลามาแล้วเขาละนี่ละคือแสนชัยตัวจริงเสียงจริงโอ้โหรายการไทยไฟคนรักปฐุมเมื่อวันที่17เมษายน2565ณลานอเนกประสงค์กินซ่ารังสิตในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมเอ้าอาจารย์อะไรเนี่ยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็อาจารย์ประจักษ์เงางามผู้ให้คะแนน3คนคือผู้สิทธิ์พรามประยูนปริญญาหารธนบุญตลอดทั้งพงพัดว่องไวว่าอย่างไรไหวครูไหวคันเอ้าประวัติกันมาสอดรู้สอดเห็นกันสักนิดเกรทแกรนนี่ไงนักชกจาก USA อายุ32ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรชกมา52ครั้งชนะ37แพ้13เซม2สั่นตัวโอ้ยผู้ที่มีความรักชื่นชมในวัฒนธรรมความเป็นไทยดูที่สักลายเต็มหลังแท็ตทูทั้งสิงทั้งอะไรเนี่ยอัคระประจำตัวประจำชาติไทยของเราก็สักอยู่บนหลังเขาเสร็จแล้วเอ้าส่วนประวัติแสนชัยพี่เคแสนไทยแสนชัยมวยไทยยิมอายุก็41ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมเท่ากันสูง163ชกมา373ครั้งโอ้โหชนะ322เสมอ49แพ้2นามว่ายังไรก็ไล่รำท่าพรมสีหน้าไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนเนาะกรรมการเรียกเข้าตกลงกติกาอะไรกันสักหน่อยโน่นนี่นั่นอะไรก็เข้ามุมไปถ่ายเบิร์ดไอวิวอ่ะโอ้โหแสนนาคาไอ้หนุ่มศิลปินมาสเซอร์เจ้าของเสียงเพลงไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดลำมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิ้วอมเพียงเพียงเพียงโอ้ยไม่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอนั่นแหละเจ้าของเสียงเพลงของเขาแสนนอกฮะยกแรกแหกมานว่าอย่างไรอ้าวโชคสั่นตัวเงาะเงาะฮะเอ้าย่ำแมงกีซอนอีกแล้ว ถ้าประจำตัวเลยแหละก่อนชกกันหุ่นเหินดูก็คงจะได้เปรียบกันโอ้ยหักเหลี่ยมนิดเดียวต่อขาเอ้าว่ายังไงโอ้โหเตะหน้าเน็ตอะเตะเขาเรียกว่าถีบตะก้อหน้าเน็ตเลยนะเนี่ยเพราะว่าแสนชัยเรานั้นก็เก่งทั้งฟุตบอลตะก้อและเตะคนนี่แหละอังว่ายังไรว่าจะไปยิ้มไปจัดพื้นฉายาของโคตรมวยสารคามก็ยังไม่พอก็เปลี่ยนมาเป็นโคตรมวยสยามเข้าไปเลยของไทยไฟเราอยู่มุมดำส่วนเซตแกรนเซตแกรนก็อยู่มุมดำมุมขาวคลิปนี้สำหรับ FC หลายๆท่านที่ถามเข้ามาและก็คงขายข้องใจแล้วว่าทำไมไม่เป็นมุมน้ำเงินกับมุมแดงแต่ไทยไฟเขากำหนดขึ้นมาเป็นขาวกับดำก็ต้องตกลงกันตามนี้ว่าอย่างไรกลัวแล้วที่ไหนล่ะความเป็นไทยสักลายเต็มหลังก็มีแต่อักขระภาษาขอมบ้านเรานะ
ชื่นชอบไปชื่นชมชกมวยไทยต่างหากเป็นอย่างไรมั่งยับเข้ามาขวาเป็นมวยซ้ายนะแสนชัยตอนนี้เอาขวาออกกระถีบซ้ายเข้าไปอีกทีโอ้จุกจุกจุกโทษโทษโทษไม่ใช่ธรรมดานั่นน่ะอุ้ยนี่ใครใครแฟนแสนชัยมาด้วยเอ้าชกต่อนี่มีกำลังใจอยู่ข้างล่างกลัวแล้วที่ไหนแล้วเมียสั่งลุยยับ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 วัดระยะแล้วก็อัดซ้ายเข้าไปวัดระยะวัดระยะตัวสั้นกว่าสั้นกว่า163กับ167ว่ายังไรกลัวแล้วที่ไหนล่ะขายาวกว่าขายาวกว่าแขนเฮ้ยทิ่มเข้าตรงๆนี่แหละโอ้โหขี้เกียจฝ่าหนังมาดีดกระโหลกก็รู้ว่าผิดกติกาสำหรับนักมวยไทยเราแต่ถ้าไปชกต่อยต่างประเทศเป็นอินเตอร์เทนอย่างหนึ่งนะเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามก้นจ้ำเบ้าลงไปอ่ะชกสัวกรรมการทำไมท่านพูดลาวได้เลยเนี่ยว่าอย่างไรเหาะเหาะเข้าไปวัดระยะได้ไหมซ้ายไม่ถูกถีบซ้ายต่อยขวาที่ตูหมัดมุมสูงในเบิร์ดไอวิวมองจากข้างบนลงข้างล่างนะหมดยกโอ้เอาเรียนคนให้กำลังใจกับอยู่ในมุมนั้นเลยกับแฟนแสนใจมาให้กำลังใจกันงานนี้แพ้ไม่ได้เมียสั่งลุยมายืนขอบเวทีกันซะเลยอ่ะสำหรับกองเคียร์ก็สนุกสนานกันไปเป็นอย่างไรตอนนี้หน้าตาก็ยังดูสดชื่นอยู่นะไม่มีแผลเผลอกินน้ำเขียวไปน้ำมนต์ข้างในโอ้ยกองเคียร์นั่นธรรมดาซะที่ไหนเห็นแสนชัยเซิงแล้วผมเมียก็เซิงได้โอ้โหยังกับหางเครื่องเก่าเลยเดนเซอร์เก่านั่นข้างล่างมีข้างบนก็มีสักที่ไหนเอ้ามีสโลโมชั่นให้ดูด้วยเป็นอย่างไรเอาดูกันคนรักปทุมโอ้โหโดนเสียบโดนขี่แบบนี้เป็นไงหน้าตาเย้เย้โอ้แทบจะคายฟันยางโอ้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 ทำไมที่อีกมุมหนึ่งย่อเข้ามายิงตรงๆนี่นะซ้ายอ่ะโอ้โหแล้วก็ยืนดูผลงานตัวเองดูสิครับท่านอ้าวมาดีกระโหลกก็เป็นถากๆไปเมียพอใจก็ตบมือแป๊ะๆยังไรให้สัญญาณว่ายังไหว41ปีไม่มีปัญหาคนเราต้องมีระเบียบวินัยซึ่งจะยืนหยัดสู้อยู่บนผืนผ้าใบขนาดนี้ได้หลายคนก็ลานวมไปแล้วอ้าวยกสองแหกหมานเอ้ยเกร็ดแกรนเซ็ตแกรนว่าไงเย็บซ้ายเข้าไปเย็บขวาเอ้าเย็บขวาเย็บซ้ายสืบเท้าเข้ามากลัวที่ไหนพี่แสนใจโอ้โดนถีบสกัดก็เป็นถือว่าเป็นให้เกียรติกันเป็นอย่างยิ่งใครได้ต่อยกับแสนชัยนะอย่างต่างชาติจะชื่นชมมากขอให้ได้ต่อยกับแสนชัยแพ้ชนะไม่เป็นไรเพราะว่าการเดินสายทัวร์สัมมนาต่างประเทศนี่ก็เป็นกอบเป็นกรรมกลับมาก็เลขเกตหลักเคียวนะคุณแสนชัยโคตรมวยสยามของเราว่าไงทิปตัดขาโอ้กองอ่อนเยาะเลยโชคเสือพนะ คือเท้าเข้าหาเอ๊ะผมพูดบ่อยๆอย่างนี้มีคนรำคาญอีกไหมเนี่ยโอ้โถไม่พูดก็ไม่ได้เราไม่ใช่ไปนั่งฟังพระเทศอุ้ยเรามาภาคมวยบรรยายมวยเราก็ว่ากันไปถือเท้าก็หาแต่ก่อนแสนชัยเราก็สอคิงสตาร์นะถ้าใครได้ดูได้ชมก็มาสอคำเสียงมั่งมาพักหลังก็พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนั่นเองหมัดลักไก่นานขี่ไปอีกทีหนึ่งมวยซ้ายผ่านตลอดโอ้โหเดินสามขู่สืบเท้าเข้าหาโดนเด้
อ้าวโดนเตะตัดขาอีกทีหนึ่งกองอ่อยเนาะยังไม่ลดละความพยายามตามเขามีก็โดนทีบปุ๊ยภาพมุมสูงเบิร์ดไอวิวเรามาอีกแล้วคนนี้มวยฝรั่งจระแค่ฟาดหางขีดเยี่ยมน้อยขาสั้นไปนิดนึงไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีนะคนเนี่ยสักขาวดำเต็มหลังเลยถ้าไปดูเต็งหนึ่งนะไอ้กับกิตติกิตติรู้สึกว่าจะมีศักดิ์ศรีเต็มหลังเลยนี่ฝรั่งมีแต่สักขาวดำไม่มีศักดิ์ศรีตัดไปทีบหน้าเหมือนเตะตะก้อทีบหน้าเน็ตว่ายังไงโอ้โหซ้ายขวาก็ไปขวาซ้ายก็ไปเอาเสื้อเท้าเข้าหาไม่ลดละความพยายามนี่โอ้โหจั่วลมหมดยกอีกแล้วครับท่านงานนี้ทำไมเลือดกำเดาคิ้วออกนะหางตาเลือดกำเดาหางตาออกโอ้โหได้แผลจนได้ไม่รู้โดนศอกโดนหมัดนะฮะท่านผู้ชมฟังเพลงไปก่อนผมก็จะได้หยุดโม้หยุดฝอยสักทีโอ้โหเป็นนิ้วเลยนั่นน่ะไม่ต่ำกว่า1นิ้วเอ้ามีสโลโมชั่นให้ดูกันเอานะว่าอย่างไรคีบยอดหน้าโอ้ถากหัวไม่ถึงช่วงยาวกว่าแต่หลักเหลี่ยมของแซนชัยเป็นยังไงเททิ้งกองอ่อยเนาะเลยจะถีบหน้าเหมือนกันเหรอจะเล่นเหมือนพี่แซนชัยตัดขานี่เทนกวาดลานเข้าไปแซนชัยกวาดเซตนี่โอ้โหหมุน100 300โอ้โหเก็บนะเนี่ยจุกอะเอาว่าอย่างไรโอ้ขี้เกียจฟาดหางโอ้ออกมายืนรอเลยตาข้างขวาก็บวมคิ้วซ้ายหัวคิ้วหางคิ้วซ้ายก็แตกงานนี้สมและคุ้มค่าที่ได้ต่อยกับพี่แสนชัยยกที่3แหกมานอีกแล้ว ยกที่3ว่าใครจะอยู่ใครจะไปถึงแกน็อกหรือไม่น็อกเราก็ได้ดูคิดโอ้หักเหลี่ยมนิดเดียวเองเนี่ยหลบนิดเดียวล้มเลยเนาะเข้ามาโดนเตะไอ้ดิโดนเตะเองไอ้ดิยังไม่ลดละความพยายามถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ต่อยกับพี่แสนชัยสักนิดหนึ่งว่าอย่างไรช่วงยาวกว่าโอ้ก้านคอไม่เป็นไรเดินเข้าหาเดินก็หาเดินยิงยับตามด้วยนะโดนเตะไอ้เนี่ยเตะคืนก็ตัดพื้นของอ่อนเนาะอีกแล้วครับท่านเอ้าโชคสวยนะโอ้โหทางซ้ายขวาทางซ้ายถีบหน้าอีกเหมือนถีบตะก้อนหน้าเน็ตเลยนะเนี่ยเป็นอย่างไรคือดูแล้วก็ไม่เร่งเท่าไหร่นะแสนชัยรู้ว่าถ้าตัวเองเหนือกว่าก็ดูเหมือนเรียกว่าอาชีพอะนะไม่อยากทำลายมากแต่ทีเบาๆไปกระเด้นกระดอนไปนี่ยืนดูผลงานไม่ตามถ้าต้องการนี่โอ้ยท่านผู้ชมครับหมุน360องศาเลยเนี่ยจุกนะเนี่ยไม่รู้จิกด้วยปลายเท้าหรือเปล่าสู้โอ้ใจถึงใจถึงดูสิต้องการจะน็อกไหมถ้าไม่ต้องการจะน็อกก็รักษาภาพหรืออาชีพเดียวกันนะฮะด้วยความมีน้ำใจไม่อยากจะทำอ่ะนะตอนนี้รู้แล้วว่าคะแนนเป็นต่อแล้วแม่หนุมานจะถวายแหวนสักหน่อยอะว่ายังไรด้วยอาชีพเดียวกันเราจะไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้จนมากนักอ้าวโดนแล้วโดนจุ่มพิษไปอีกฟอดหนึ่งเมียอยู่ข้างล่างนะว่ายังไรยังเตะสติเอ้าโมจั่วลมไปอีกไม่เป็นไร
เสียงใช้ก็ไม่ค่อยเข้าทำวางเชิงปกป้องไว้ก่อนแค่นั้นเองไม่ต้องการที่จะทำลายล้างสงสารเหมือนกันนั้นเนี่ยดูสิตายครับคือไม่เร่งอ่ะโอเคหมดยกที่3ตามกติกา3ยกยกละ3นาทีนั่นผู้ให้กำลังใจอยู่ข้างล่างตบมือแปะๆว้าวนี่คือความงามของมารยาทมวยไทยไม่มีชาติใดในโลกนะฮะสวยงามมากต้องขอโทษขออภัยคนอายุน้อยขอคารวะท่านผู้อยู่อาวุโสส่งเข้ามุมไปมาขอดื่มน้ำน้ำที่มุมผมหมดแล้วครับสโลโมชั่นให้ดูตัดไหนตัดดูจับขาได้กวาดลานลงไปกองอ่อยเงาะโอ้โหมัดสั้นแต่ถึงก่อนน่ะดูดิขีบลูกนี้นี่360องศาโอ้หมุนน่ะนี่คอยดูสิ360องศามันน่ะน่ะนั่นเจ็บปวดเจ็บนะครับนี่โอ้โหปลายเท้าจิกตรงลิ้นปีอุ้ยขี้หักในหน้าสารโอเคนี่บอกแล้วผมกลัวหัวแล้วเขาชื่นชอบในศิลปะความเป็นไทยมากดูแผ่นหลังเขาก็สักด้วยลายอักขระแล้วยังมีผ้าขมับพาดคออีกนะแน่นอนครับผลออกมาแล้วนะครับธรรมดาซะที่ไหนล่ะความชื่นชอบผู้ชนะคือพอดมวยแห่งสยามแสนชัย BK แสนชัยมวยไทยเกมด้วยครับสุดยอดนะฮะเอาละครับพี่แสนชัยลาพาจากกันไปแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ ขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย